กับผมดนัยมหิพันธ์เพื่อไทยอำนาจเจริญท่านประธานครับจะขอใช้เวลาไม่มากเนื่องจากว่าบางประเด็นที่มีสมาชิกได้พูดไปแล้วก็จะไม่ขอพูดเพิ่มนะครับเรียนว่ากองทุนนี้มีรายได้หลักก็คือเรื่องของประมูลเลขทะเบียนเลขสวยนะครับแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งประเด็นก็ขอสไลด์ด้วยครับคือที่น่าสนใจก็คือขณะนี้เนี่ยกองทุนมีลูกหนี้ค้างชำระค่าเลขทะเบียนเป็นจำนวนมากนะครับถ้าดูตามรายงานท่านจะเห็นว่าที่ส่วนกลางเนี่ยค้างตั้ง596ล้านกว่าบาทนะครับส่วนกลางนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกองทุนประกันสังคมซึ่งเมื่อกี้ผมว่าจะอภิปรายก็ไม่ได้อภิปรายนะครับไม่มีชื่อก็ขอไปที่ของกองทุนการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วส่วนภูมิภาค 1,927 ล้านบาทเศษอันนี้คือลูกหนี้ค้างประมูลเลขสวยรวมแล้ว 2,524 ล้านบาทเศษอันนี้คือตัวเลขนะครับท่านประธานดูที่สไลด์ที่2ครับสไลด์ที่2ก็แยกเป็นรายจังหวัดว่าใน1,927 ล้านบาทเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างที่นครราชสีมามากที่สุดแล้วก็เรียงลงมาชลบุรีเชียงใหม่สงขลาขอนแก่นแล้วจังหวัดอื่นๆอีกประมาณ 1,316 ล้านบาทเศษอันนี้คือตัวเลขสวยที่ประมูลแล้วในรายงานว่าเป็นลูกหนี้ผมเรียนท่านประธานว่าคำว่าตัวเลขสวยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีชาวนาไม่มีชาวบ้านไม่มีคนยากคนจนมายื่นประมูลหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นข้าบดีเป็นคนมีเงินมีอันจะกินเป็นนักการเมืองโดยเฉพาะถ้าท่านสังเกต 80% ครับรถทุกคันวิ่งเข้าออกในสภาเรานี่มีแต่เลขสวยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมสงสัยว่าอยากจะเรียนถามว่าถ้าเลขสวยเหล่านี้คนมีเงินมาประมูลเนี่ยทำไมมีลูกหนี้ค้างชำระท่านไม่ได้มีมาตรการที่จะรับเงินจะเก็บเงินในขณะประมูลเลยเหรอหรือว่าใครมายื่นประมูลได้แล้วจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้จะรับก็ได้ไม่รับก็ได้หรือว่ามัดจำบ้างเล็กน้อยหรือเป็นยังไงมันถึงมีหนี้ค้างชำระถึงขนาดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเลขราคาแพงที่สุดเท่าไหร่แต่ก็มีหลายคนเคยบอกว่าเป็นล้านก็มีบางคนบอกว่าซื้อรถได้เป็นคันสองคันเฉพาะป้ายซึ่งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านไม่มีความสามารถหรอกครับมีแต่คนมีเงินเท่านั้นแล้วท่านปล่อยให้คนมีเงินค้างชำระเรียนถามท่านว่าท่านมีวิธีการที่จะตรวจสอบและติดตามเงินเหล่านี้อย่างไรเพื่อประโยชน์ของกองทุนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านประธานเห็นถึงการบริหารจัดการกองทุนขอสไลด์ที่3ครับท่านประธานครับการบริหารจัดการกองทุนในปี61กองทุนนี้เนี่ยได้เสนออนุมัติโครงการไว้ที่194โครงการวงเงินงบประมาณ 1,713 ล้านบาทเศษในรายงานบอกว่าท่านทำไปแค่ 34% คือใช้เงินไป586ล้านบาทเศษยังเหลือเงินอยู่ 1,126 ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 95.76% นั่นแสดงว่าความเสี่ยงในการทำงานการบริหารจัดการโครงการของกองทุนไม่มีเลยท่านไม่ได้คำนึงเลยว่าท่านจะเสนอโครงการแต่ละครั้งเนี่ยอันไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนอันไหนมีความสำคัญท่านคิดว่าถ้าใครอยากจะเสนอโครงการอะไรมาก็ได้เสนอมายังไงก็ได้เพราะฉะนั้นการทำงานถึงออกมาอย่างนี้
จึงอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปถึงผู้บริหารกองทุนนะครับว่าเงินเหล่านี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินของราชการมันไม่ใช่เงินของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเงินที่กองทุนหามาได้แต่ถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งท่านประธานครับผมมองไปเห็นเงินอีกตัวหนึ่งที่ทางกองทุนน่าจะพิจารณาหรือว่าน่าจะเอามาเพิ่มเติมเข้ากองทุนได้คือเงินค่าปรับจากเมาแล้วขับนะครับเพราะว่าคนเมาแล้วขับนี่คือเหตุการณ์ที่จะสร้างให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนถนนเพราะถ้ามันเป็นเรื่องของใช้รถใช้ถนนเนี่ยเงินจำนวนนั้นก็น่าจะเอามาเข้าบริหารกองทุนส่วนนี้ผมเห็นด้วยกับท่านผู้ทรงเกียรติท่านนิกรจำนงที่ท่านบอกว่าถ้าเงินประมูลแต่ละจังหวัดเราแบ่งไปให้จังหวัดเขาใช้เนี่ยในจังหวัดเหล่านั้นเขาน่าจะเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระได้แต่ตอนนี้พอทุกอย่างมาที่ส่วนกลางมันก็อาจจะมองว่าภาระไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เรียนฝากทางฝ่ายผู้บริหารต้องกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายนะครับ